นี้มีเขินไหมก็ไม่ค่ะเขินมากค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้เพราะเวลาเราเขินเราจะแบบกลบเกลื่อนอะไรเงี้ยเราจะเสียงดังกว่าเดิมหรือแบบตะโกนโวกเวกโวยวายอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยไม่เขินเลยหรอบลอะไรเงี้ยเขินดิบ้าใครเล่นเลิฟซีแล้วไม่เขินอะไรเงี้ยค่ะการคุยก่อนที่จะเข้าฉากไม่คุยเลยอ่ะคือแบบคือเราเชื่อว่าเราเวลาเราเป็นคนที่ถึงแม้ว่าเราจะเกรงแต่ถึงเวลาเราเป็นตัวละครเราก็เป็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวมิกว่าถึงเวลาที่มิกเป็นตัวละครมิกก็เป็นตัวละครนั่นคือพอเสร็จปั๊บเราขอโทษกันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่เคยมานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยเธอเอาจริงเลยนะแบบอะไรเงี้ยคือเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วเราก็เต็มที่อยู่แล้วเลยแค่ว่าเทคเดียวผ่านกับเธอใช่เทคเดียวผ่านค่ะไม่มีนะไม่มีหนูว่าคือทุกคนก็ทำงานเต็มที่ค่ะจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงเหรออามิกอันนี้พี่ออฟบอกว่าเป็นพี่สาวไม่รู้จริงๆเออค่ะเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่หนูว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงอะค่ะคือทุกคนเต็มที่กับงานแล้วก็ไม่มีใครมานั่งเกรงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะว่าของเราอะเกรงอย่างเดียวคือแม่เนี่ยแม่ยังไม่รู้เลยบอกแม่ว่าเป็นสแตนด์อินค่ะแม่บอกว่าแม่บอกว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงทำไมตอนเด็กๆแม่ไม่อยากให้เป็นนักแสดงแม่บอกว่ามีคนเขามาหอมเราฟรีๆอย่างนี้เราก็เลยบอกแม่มาตลอดว่าเป็นสแตนด์อินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่ผ่านมามีขนาดไม่มีเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะใช่ที่ผ่านมาคือตายตอนจบตลอดไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จในความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากค่ะห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวอะไรเงี้ยค่ะใส่ชุดเจ้าสาวใส่ชุดเจ้าสาวแค่วีคแค่เนี่ยที่ผ่านมาค่ะที่เหลือเป็นชุดสวยแฟชั่นแล้วค่ะใช่ค่ะหนูโอเคที่จะเล่นจริงแต่ว่าเราก็มีคุยกับพี่แบงค์พุ่มกับว่าแบบเหมือนถ้าไหนมันมุมได้อ่ะแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้ว่าเราจูบกันจริงๆนะเพื่อยืนยันคนดูก็พี่แบงก์ก็จะหลอกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนเทคนึงต้องเป็นเทคจริงแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมใกล้ๆหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่ามุมหลอกๆบ้างเราไม่ค่อยคือหนูว่าทุกคนแหละเราก็รู้สึกว่าคือถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบค่ะแต่คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงอ่ะคือเราจะไม่ยอมให้วันนึงเราต้องมาดูละครแล้วรู้สึกว่าโหทำไมเราไม่ทำให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยอ่ะยังไม่ได้ดูข่าวว่าตอบว่าอะไรอ่ะค่ะไม่เอาไม่ยืนยันคำสัมภาษณ์ใครไม่รู้ว่าไม่ตอบไปว่าอะไรค่ะไม่รู้ยังไม่ได้ก็ขอบคุณค่ะที่หลายๆคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ารายละเอียดของไม้ตอบไปยังไงค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันค่ะไม่มีนะส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องงานว่าแบบตอนนี้ละครหนูจะออนแล้วละครหนูออนแล้วละครเขาก็กำลังจะออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวคอนนะเห็นเขาแซวอยู่ค่ะเจอกันบ่อยไหมกับไม้เองเจอกันบ่อยกับไม้ได้เจอกันบ่อยก็มีเจอกันบ้างค่ะเวลาเป็นอะไรอะพี่ออฟก็เขาชมเราเราก็ขอบคุณไงเรามีคนเข้ามาบ้างค่ะถามว่าอะไรเขาก็บอกใครกันแน่ไปซื้อเราแค่อ่านข่าวเราก็รู้แล้วป่ะเราเป็นคนแค่ตัวเราไม่รู้จริงๆอ่ะหรือหลังจากนี้เราจะเฟดตัวออกแบบไม่ค่อยคุยกันก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะคือแต่วันนี้มันเหมือนเราก็ค่อยๆแบบรู้จักกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปคือทุกวันนี้เราเหมือนเรามีอะไรเราก็มีปรึกษากันมีคุยกันเรื่องการทำงานซึ่งหนูว่าตรงนี้มันก็แฮปปี้ดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนณวันนี้เราก็แฮปปี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนเราอยากแม้ไปทำอะไรบ้างที่เป็นแคทตี้มาจากตัวไม่มีเลยอ่ะคือหนูยังไม่รู้เลยว่าไมค์ตอบไปว่าอะไรแต่ก็เราก็ไม่รู้นะว่าตอบแล้วเป็นใครใช่ค่ะทำไมเมื่อวานพี่ออฟไม่ถามให้รู้เรื่องไปเลยหรออ๋อพี่ออฟหยุดงานอ๋อแต่ว่าเป็นคนในวงการค่ะดีค่ะก็เป็นไม่รู้ไม่เดี๋ยวเขาเผื่อเขายังไม่ตอบปั๊บแล้วหนูไปยืนยันของเขาตอบแล้วโอ้ยดูคลิปก็ดีค่ะต้องรีบค่ะเนาะหุยไม่รีบสิไม่มีดีแล้วแบบเนี้ยเราเลือกเยอะเปล่า
ถามเรื่องความรักอีกแล้วอ่ะถามเรื่องงาน10แค่2นาทีอ่ะหูยหูยอยากมีแฟนอยากมีสิคะพี่ออฟมีใครไม่อยากมีแฟนบ้างยิ่งดูเรื่องเจ้าสาวจำยอมไม่อยากมีแฟนใหญ่เลยอ่ะแต่ไม่มีใครเข้าตาเราเนาะตอนเนี้ยยังแต่แอบชอบพี่ออฟอยู่นานแล้วดอกไม้เป็นของแฟนคลับค่ะมีอันนึงเป็นของพี่ชายแล้วก็มีของแฟนคลับค่ะไม่มีแต่ของพิเศษอะไรเนาะไม่มีเลยค่ะส่งมาได้นะคะไม่เก่งไม่เก่งเลยค่ะเรารู้จักกับไม้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเวลาคุยเราก็สบายใจที่จะได้คุยอะไรเงี้ยเวลาไปก็ไปกันเป็นกลุ่มอย่างนี้มันจะมีผลต่อในอนาคตเวลาร่วมงานกันหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะใครมีแฟนไม่มีผลกับหนูเราทำงานเต็มที่แต่หนูยังสอนจีบได้เนาะจีบได้จีบได้ค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ